มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ส่งกำลังใจให้มดดำแอดมิดด่วนสาเหตุหน้าเบี้ยวไม่ใช่แค่ทำฟันก่อนหน้านั้นทำเอาแฟนๆสงสัยและเป็นห่วงสำหรับพิธีกรคนดังอย่างมดดำคชาภาเมื่อเห็นจัดรายการอยู่และมีลักษณะหน้าเบี้ยวๆก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าเป็นเพราะว่าไปทำฟันมาล่าสุด11กรกฎาคม2566มดดำคชาภาพิธีกรเล่าข่าวคนดังได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ตนเองนอนอยู่โรงพยาบาลเปาโลพร้อมระบุแคปชั่นใจความว่าหลังจากเสร็จจัดรายการแฉเข้าโรงพยาบาลต่อจบโดยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวอย่างล้นหลามนะคะทั้งนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนมดดำได้ออกมาชี้แจงผ่านทางรายการและโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันใจความว่าตอนแรกคิดว่าไปทำฟันก็เลยทำให้ปากเบี้ยวแต่ไม่ใช่สาเหตุจริงๆมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเลยทำให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีกเหมือนเป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นผลจากเส้นประสาทอักเสบนอกจากนี้มดดำยังได้อัปเดตภาพตัวเองขณะที่ถูกฝังเข็มที่ใบหน้าพร้อมเขียนข้อความว่าปฏิบัติการฝังเข็มเรารักษาทุกวิธีฉีดยาฝังเข็มช็อตไฟขอให้คุณมดดำหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ